ดุอาสามารถเปลี่ยนแปลงตักดิษจำไว้นะครับสองอย่างดุอาสามารถเปลี่ยนแปลงลิขิตชีวิตของมนุษย์ได้อันที่สองซิลาตุรอฮิมการติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถที่จะยืดชีวิตมนุษย์ได้อันนี้สำคัญมากนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซิลมาตุตอจงติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กับสิ่งกับคนที่เขาตัดกับท่านเรื่องเครือญาติเรื่องของพี่น้องเรื่องของลูกหลานนะครับบางครั้งอาจจะมีข้อขัดกบกพร่องมีข้อขัดข้องหมองใจซึ่งกันและกันนะครับแต่จะไปตัดเครือญาติกันขนาดที่ว่าอะไรไม่ฝังไม่เผาติดกันอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่อิสลามมุมินไม่มีคำนี้ออกมาจากปากของมุมินนะครับมุมินจะต้องมีคำว่าอภัยอภัยและอภัยซึ่งกันและกันฉะนั้นการติดต่อเครือญาติจะช่วยยืดชีวิตของเราจะเชื่อช่วยยืดตักดีรกำหนดที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ได้เมื่อกำหนดของชีวิตของมนุษย์ของเขามาแล้วลายสตาฮิรุนลายสตักดิมุนเขาเหล่านั้นจะไม่สามารถที่จะขอยืดเวลาสักนาทีหนึ่งหรือจะให้เร็วมากกว่าสักนาทีหนึ่งแค่ลมหายใจก็ไม่ได้นอกจากสองอย่างนอกจากสองอย่างนะจำให้ดีดุอาแล้วก็ซิลาตุรอฮิมการดุอาการขอพรต่ออัลลอฮ์ซุลาแล้วก็การติดต่อกับเครือญาติอย่าไปตัดสัมพันธ์ในเรื่องเครือญาติสำคัญมากอิสลามเน้นในเรื่องนี้มากนะครับในการติดต่อเครือญาติด้วยกันนะครับถึงจะมีอะไรต่อมีอะไรก็ตามในเรื่องของโลกดุนยาแน่นอนทุกคนลิ้นกับฟันยังกัดกันได้ยังมีการกระทบกันได้แล้วเรามนุษย์นะครับเราก็อาจจะต้องมีข้อผิดพลาดพังเผลอแต่เมื่อผิดพลาดพังเผลอแล้วอภัยอภัยและอภัยอินนัลลอฮะกอฟูรุรรฮีมคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุลาแท้จริงอัลลอฮ์ซุลานั้นทรงอภัยยิ่งทรงเมตตายิ่งแล้วเมื่อเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขออภัยโทษให้ด้วยตัวยาอัลลอฮ์อภัยโทษให้แล้วเราไม่อภัยโทษให้กับมนุษย์ด้วยกันไม่อภัยโทษให้กับพี่น้องด้วยกันแล้วไปขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกโทษด้วยเลยอัลลอฮ์บอกแกยังไม่ลดโทษให้น้องแกยังไม่ลดโทษให้พี่แกยังไม่ลดโทษให้ลูกแกอย่ามาขอดุอาฉันเลยแกเริ่มจากตัวแกท่านรอซูลุลลอฮ์ซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบดะบีนัฟซิกจงเริ่มกับตัวของเจ้าก่อนอย่าไปมองคนอื่นอย่าไปดูคนอื่นเริ่มจากตัวของเจ้านะจะทำอะไรเริ่มจากตัวเราเราดูตัวเรามอบดูเข้ารอบข้างตัวเราว่าเรามีข้อผิดพลาดทั้งเปลือกอะไรเริ่มแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วก็ยกมือขอดุอาอัลลอฮ์นะครับดุอาจะถูกรับก็ต่อเมื่อเราได้แก้ไขสิ่งที่บกพร่องในตัวเราแล้วเรื่องของหะดีษเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยมากมายซึ่งมันเป็นกำลังใจอ่ะซุลัยสลัมบอกว่าไม่มีมุสลิมคนใดที่ได้รับการทดสอบด้วยกับการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกับการได้รับอันตรายต่างๆแม้กระทั่งแค่น้ำถูกน้ำตำนะครับนอกจากเขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ตะอาลาในผิดข้อบกพร่องข้อผิดบาปของเขาที่เขาได้กระทำผ่านขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นกำลังใจมีหะดีษสำนวนอย่างเนี้ยเยอะนะครับอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับคนที่อัลลอฮ์ทดสอบเขาในเรื่องโรคภัยใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอัลลอฮ์จะยกระดับของเขาให้มีดรยะที่สูงขึ้นในสูงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะแบ่งเบาช่วยจะลดภาระโทษความผิดบาปที่เรามีอยู่แทนที่จะทั้งหมดนี่เอาไปโดนลงโทษในวันกิยามะฮ์หมดเลยไม่อัลลอฮ์ทยอยเอามาลงโทษซะก่อนในโลกดุนยาการเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับการผ่อนส่งในเรื่องการลงโทษในโลกดุนยาถ้าลงโทษในโลกดุนยานี่มันเบามากนะครับแค่เจ็บแค่นี้เบามากนะครับการที่เราจะต้องไปถูกปิ้งบนไฟที่ร้อนระอุในนาฏในจะหันน้ำมันเทียบกันไม่ได้นะครับแล้วสิ่งที่ได้รับวันนี้มันเป็นการผ่อนที่เราจะต้องไม่ต้องได้ไปรับโทษหนักที่ในโลกหน้าคิดว่าดังนั้นเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปชาบสาบแช่งด่าการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีสาวกซอบะซอบิยะหลายท่าน มีครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ไปเยี่ยมท่านหญิงจำชื่อไม่ได้แล้วในเวลาที่คิดไม่ทันละนะคนหนึ่งแล้วก็ท่านหญิงซอบะซอบิยะคนนั้นก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ขอสาบแช่งไอ้โรคปวดหัวเนี่ยจะปวดหัวเหลือเกินขอสาบแช่งมันรอซูลุลลอฮ์อย่าเธออย่าสาบแช่งโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเพราะโรคภัยไข้เจ็บที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยมันมาเป็นการทดสอบแล้วพระองค์จะให้การอภัยโทษความผิดบาปของเราที่เราได้ทำไว้ด้วยกับการที่เราเจ็บไข้ครั้งนี้นะครับสาเหตุที่เราเจ็บไข้ครั้งเนี้ยมันจะไปช่วย
ลบบาปความผิดที่จะต้องไปลงโทษในโลกหน้าถูกไหมนะครับฉะนั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นคุณนะครับไม่ใช่เป็นโทษเราอาจจะเจ็บปวดแต่ว่ายังทนได้ต้องมีความสามารถต้องอดทนคิดว่าทนวันนี้เจ็บวันนี้เราจะได้ไม่ต้องไปถูกปิ้งในขุมนรกยันดำในไฟที่ร้อนแรงนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับเล็กๆน้อยๆวันนี้ขอรัศลาได้ทรงโปรดเมตตาทุกคนแล้วก็ได้ให้มีความมั่นคงในอีหม่านอามันของรอสูลานะครับต่อรอสูลตะลาและอามันต่อพระองค์แล้วก็ที่มีการคิดในการที่จะรวมพี่น้องมุสลิมของเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับมุสลิมเป็นพี่น้องกันครับไม่ว่าจะเป็นไหนอยู่ที่ไหนเป็นเชื้อชาติอะไรเราคือพี่น้องกันต้องคิดถึงกันติดต่อเครือญาติติดต่อสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้จะช่วยให้ความเมตตาของเรานั้นลงมาอย่างพวกเรา